ต่อกันนะคะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะได้ขึ้นทะเบียน GI มันแก้วบอรบือค่ะเป็นของดีจังหวัดมหาสารคามสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน128ล้านบาทต่อปีนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ส่งผลให้สินค้า GI มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนํามาสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะโดยล่าสุดได้ให้การคุ้มครอง GI ในสินค้าเกษตรมันแก้วบอระบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นมันแก้วคุณภาพรสชาติหวานและมันผล แป้นเนื้อมีสีขาวอวบใหญ่เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนลอกออกจากเนื้อได้ง่ายเส้นใหญ่ในเนื้อมากปริมาณของน้ำในเนื้อมากรสสัมผัสกรอบปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอบอระบือและอำเภอกุดรังของจังหวัดมหาสารคามสร้างรายได้ให้เกษตร,รกรในจังหวัดมหาสารคาม128ล้านบาทต่อปีค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุสินิดบอกว่ามอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเฟ้นหาสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดทําระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สินค้าจีไไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะ